Rolex ได้เติบโตขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่มีอายุ11ปีแล้วนะครับปีนี้ตลอด11ปีที่ผ่านมา Rolex ก็เติบโตจากความเป็นแบรนด์ของเสื้อผ้าฟุตบอลหรือเป็นแบรนด์ของเสื้อผ้ากีฬานะครับวันนี้เราได้ขยายธุรกิจเข้ามาให้มันมากกว่าเสื้อผ้ากีฬาเข้ามาสู่คำว่า Active Lifestyle มากขึ้นคิดว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่มนะครับแต่เป็นสิ่งที่อยู่กับชีวิตการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยทุกวันนะครับแบรนด์ Rolex ก็ขอเป็นแบรนด์ที่มีส่วนในการใช้ชีวิตร่วมกันกับลูกค้าของเราทุกวันไม่ว่าจะเป็นใส่ทำงานใส่ไปเที่ยวหรือแม้แต่ชุดนอนนะครับเวลาที่เรานอนเนี่ยก็ยังมีเสื้อผ้าของ Rolex อยู่ด้วยนะครับในปีนี้นะครับผมเองในฐานะผู้นำองค์กรนะครับบริษัท Rolex เราต้องการ move brand เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมที่เราอยู่นะครับเราต้องการสร้างคุณภาพสังคมที่ดีสิ่งที่ Rolex ทำไปแล้วนะครับก็คือเราทำเรื่องของการรีไซเคิลเสื้อทีมชาติไทยแล้วเราก็กำลังจะทำต่อนะครับที่เราจะทำเรื่องของการลดน้ำเสียการลดขยะที่เกิดจากการผลิตของเรานะครับในการขายทำเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เราร่วมมือกับทางกรมราชทัณฑ์นะครับที่เราให้ทางผู้ต้องหานะครับที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยสามารถมีโอกาสทางรายได้นะครับการฝึกอาชีพเรา move เรื่องของแคมเปญต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในปีนี้ในปีหน้านะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่เราต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ Rolex นำพาแบรนด์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการ move ของสังคมแล้วก็พัฒนาสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยต้องเริ่มต้นจากคุณภาพชีวิตก่อนครับก็เป็นสิ่งที่ Rolex ตั้งใจทำแบบยั่งยืนครับ